นี่คือความรู้สึกหลังดูสปอยถ้าไม่อยากโดนสปอยก็ไปดูหนังมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุยกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับโจ๊กเกอร์ฟูลีอาเดอร์นะครับโจ๊กเกอร์ภาค2พอที่จะรู้สึกได้อะว่าตอดฟิลิปเขาคงตั้งใจจริงๆนะว่าเป็นหนังแค่เหมือนเป็นภาคเดียวนะครับเหมือนมีแค่ภาคเดียวตั้งใจอย่างนั้นนะครับโจ๊กเกอร์ภาค1นะครับเข้าฉายช่วงแรกๆเนี่ยมันก็มีแฟนๆเข้าไปถามเขานะว่าแบบเอ้ยมันสนุกมากมันประสบความสำเร็จคนชอบเยอะขนาดนี้เนี่ยจะมีภาค2ไหมเพราะว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ครับไม่ว่าจะดาร์กจะเรียวจะอะไรแค่ไหนก็ตามคำถามนี่มันเป็นคำถามแบบมาตรฐานเนี่ย มันเป็นคำถามมาตรฐานที่ผู้กำกับที่มาทำหนังแนวนี้ก็ต้องได้รับกันทั้งหมดนะครับตอนฟิลิปก็ได้รับนะครับช่วงแรกๆเขาก็บอกอยู่นะว่าโจ๊กเกอร์ของเขาเนี่ยครับที่นำแสดงโดยวัวคินฟีนิกซ์เนี่ยดีไซน์มาแบบเป็นภาคเดียวนะครับเป็นภาคเดียวภาคเดียวแล้วก็จบและคงจะไม่มีแต่ว่าด้วยความที่มันประสบความสำเร็จมากนะกระแสตอบรับดีคนชอบเยอะนะครับได้รับรางวัลด้วยแม้แต่ตัว Joaquin Phoenix เขาก็บอกเหมือนกันนะว่าก็คงจะมีภาคเดียวแหละนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์อยู่แล้วในภาคหนึ่งตอนนั้นผมก็เห็นด้วยนะครับว่ามีภาคเดียวก็ได้นะครับแต่ผมอ่ะจะอยู่ในฝั่งที่ถ้าจะเล่าภาค2อ่ะก็อยากเห็นถ้าจะเล่าภาค2ก็อยากเห็นทำก็ได้นะครับลองดูแต่ก็ไม่ได้วางใจว่ามันจะดีหรือจะอะไรเห็นนะครับทำมาก็ดูแล้วกันพอได้ดูจริงๆโจ๊กเกอร์ภาค2เนี่ยผมก็เข้าใจว่ะการที่หนังมันดีไซน์ไว้ภาคเดียวอ่ะแล้วต้องมาเล่าเพิ่มอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว้าวรู้สึกตื่นเต้นเท่าภาคแรกเป็นงั้นจริงส่วนตัวผมพูดตรงๆนะภาค1ดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะมากครับโจ๊กเกอร์ฟูลีอาเดอร์ผมไม่อยากเรียกมันว่าภาค2ด้วยซ้ำมันเป็นเหมือน 1.5 ด้วยซ้ำพูดตามตรงนะถ้าใครยังไม่เคยดูโจ๊กเกอร์ภาคแรกไม่ต้องไปดูเลยครับไม่มีความจำเป็นจะต้องไปดูนะครับขนาดผมที่ดูภาค1มาแล้วผมชอบมากเนี่ยผมไปดูแล้วผมยังรู้สึกว่าแบบเฮียอะไรกันวะเนี่ยโจ๊กเกอร์ติดกีฝันร้องเพลงแล้วตายอย่างสงบป่ะนะบ้าแล้วเอางี้โจ๊กเกอร์ฟูลีอาเดอร์เนี่ยสำหรับผมอะส่วนที่ชอบก็มีแต่ส่วนที่ไม่ชอบเสือกเป็นแผลใหญ่กว่าปัญหาผมคือตรงนั้นผมไม่มีปัญหานะพูดมุมนี้ไว้ก่อนใครที่ชอบโจ๊กเกอร์ฟูลีอาเดอร์ผมไม่มีปัญหาเลยคุณชอบได้เลยผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมเป็นคนที่รักโจ๊กเกอร์ภาคแรกมากให้ไว้เยอะด้วยให้คะแนนไม่รู้ 9.5 เหี้ยทุกอย่างไม่รู้คะแนนจำไม่ได้อะแต่ผมชอบมากขนาดว่าผมชอบโจ๊กเกอร์ภาคหนึ่งมากสุดๆแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกว่าน่าจะฟังป่าต้อนฟิลิปแต่แรกว่าแบบภาคเดียวพอแล้วไอ้เหี้ยอีกอย่างมันเอลฟ์เวิลด์ด้วยมีภาคต่อหรือไม่มีภาคต่อยังไงซะเดอะแบทแมนก็ยังมีทางนู้นเขาก็มีโจ๊กเกอร์ของเขานะแล้วแอบหยอดด้วยป๋าตอดฟิลิปเขาคงแบบหยอดเอาไว้เผื่อแบบถ้าใครอยากจะมาเล่าโจ๊กเกอร์ต่อก็จะได้ใช้งานสะดวกอารมณ์ผมมันรู้สึกเหมือนอย่างเงี้ยโจ๊กเกอร์ฟูลีอาเดอร์ภาคเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นนายทุนหรือค่ายหนังหรืออะไรก็ตามนะครับบลา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 ว่ากันไปไม่รู้นะว่าใครแต่แบบป๋าต้อฟิลิปเขาก็คงแบบรู้สึกว่าโอเคก็ได้ก็คือโจ๊กเกอร์ฟูลีอาเดอร์มันคือเอฟเฟกต์ของสถานการณ์ทั้งหมดที่อาร์ตเอฟเฟกต์ทำเอาไว้ในภาคที่1อาร์ตเอฟเฟกต์ฆ่าพิธีกรดังเอาไว้นะครับเป็นรายการสดด้วยออกอากาศทั่วก็อตแธมใช่ไหมคนทั้งก็อตแธมเห็นการกระทำของอาร์ตเอฟเฟกต์วันนั้นเนี่ยมันปลุกปั่นประชาชนให้บ้าคลั่งใช่ไหมครับมีสาวกโจ๊กเกอร์เกิดขึ้นในภาค2เขาก็เล่าต่อเลยอาร์เธอร์เฟกมันอยู่ในคุกอยู่มาวันหนึ่งอาร์เธอร์เฟกได้ไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งนะครับชื่อลีฮาร์ลีควินเซลเห็นครั้งแรกนี่แบบผีเสื้อบินในท้องเห็นครั้งแรกนี่งุ้ยเลยผีเสื้อบินในท้องงุ้ยเลยแบบมึงอาร์เธอร์เฟกมันคลั่งฮาร์ลีควินเซลถึงขั้นที่ไอ้เหี้ยเอามานอนฝันนอนคิดมิวสิคัลที่เขาบอกอะที่ว่าไอ้โจ๊กเกอร์ฟูลีอาเดอร์เนี่ยมันจะแบบเป็นมิวสิคัลเป็นมิวสิคัลอะไรงั้นอะมันก็คือเป็นมิวสิคัลแบบมึงอยู่ในหัวอาร์เธอร์เฟกอะอารมณ์เหมือนอาร์เธอร์เฟกแม่งร้องเพลงเพ้อถึงหญิงเพ้อถึงสถานการณ์ต่างๆภายในหัวตัวเองส่วนใหญ่แล้วการร้องเพลงของอาร์เธอร์เฟกเกิดขึ้นในหัวของเขาเท่านั้นผมเลยรู้สึกว่าเอาจริงๆนะไอ้มิวสิคัลตรงนั้นน่ะไอ้ร้องเพลงหรืออะไรก็ตามอะเอาออกก็ได้พูดตรงๆผมรู้สึกว่าฟูลีอาเดอร์เนี่ยเอามิวสิคัลออกแล้วเล่าแบบปกติเพ้อจะดูดีกว่าอีกก็ไม่ต้องเป็นมิวสิคัลไงได้ป่ะก็แม่งถ่ายกันนิ่งๆวอคินฟีนิกซ์เขาเล่นเป็นแม่ตอดอยู่แล้ว
ช่ป่ะกล้องก็ทิ้งเลยเห็นแสงเข้าจากหน้าต่างส้มๆแสงในห้องฟ้าๆสีฉูดฉาดจริงๆโจ๊กเกอร์ภาคหนึ่งมันจะแสงสีมันจะฉูดฉาดอยู่นะเออแสงสีมันฉูดฉาดหน่อยมีส้มๆฟ้าๆที่ทำลายสายตาด้วยแต่โชคดีใส่ออปตัสมันเกินจะควบคุมแล้วทุกคน Optus Collab กับ Spy X Family วากูอันนี้น่ารักขนาดไหนเหรอน่ารักขนาดที่ว่าตอนนี้แว่นวากูหมดเกลี้ยงโซเอาเรียบร้อยแต่ไม่ต้องกลัวนะทาง Optus เขากำลังขอโควต้าจากญี่ปุ่นเพื่อผลิตเพิ่มอยู่นะครับใครที่อยากได้ต้องรีบไปรอพรีออเดอร์กันเลยนะครับและนอกจากแว่นตัววากูวากูแล้วเนี่ยก็ยังมีสินค้าน่ารักน่ารักจาก Spy X Family อีกมากมายเลยนะครับใครที่สนใจก็ไปตำกันได้เลยแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมใช้โค้ด Worm Movies เพื่อลด100บาทกันเยอะๆนะครับเออแบบโจ๊กเกอร์ภาค1มันยังมีจังหวะแบบทิ้งให้เห็นเรียวๆเหมือนเดิมแบบมันจะได้แบบบิ้วเรียวๆหน่อยใช่ไหมมีไฟสีฟ้าสีส้มชูชาดหน่อยนะเออแล้วพอมันเป็นทรงนั้นปั๊บมันก็จะมีซีนจังหวะทิ้งไปเล่นกับมุมกล้องนู่นนี่แมสเซจมันจะได้ไปซีเรียสกับตรงนั้นไปเลยไอในหัวโจ๊กเกอร์ในหัวอัลเทอร์เฟกต์อะจินตนาการของมันอะไม่ต้องให้เห็นก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในความเป็นจริงอะมันหวือหวาตื่นเต้นอยู่แล้วคือแม่งอะโจ๊กเกอร์บากีก็ได้เอาโจ๊กเกอร์บากีก็ได้ชี้แม่งโจ๊กเกอร์ติดกีนึกภาพแบบผู้หญิงมาเกาะลูกกงแล้วแบบมีซีนแบบผมโคตรจักรจี้เลยนะมีซีนแบบโจ๊กเกอร์ดูดบุหรี่แล้วก็แบบแล้วฮาริคุนเซลแม่งดูดเชี่ยมันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันต่างอะไรกับโดนหญิงหลอกอะสุดท้ายแล้วฮาริคุนเซลมันไม่ได้ศรัทธาในตัวอัลเทอร์เฟกไม่มีใครศรัทธาในตัวอัลเทอร์เฟกทุกคนข้างใครโจ๊กเกอร์ฮาริคุนเซลเข้ามาในชีวิตมันก็ต้องการให้มันเป็นโจ๊กเกอร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวอัลเทอร์เฟกมันไม่ได้เก็ตด้วยซ้ำว่าแบบโอเคในฐานะแบบคือเป็นนักแสดงตัวเล็กๆกันนะถือป้ายเป็นตัวตลกอะไรเงี้ยกูเป็นโจ๊กเกอร์ก็ได้ไอ้โจ๊กเกอร์มันคือแบบเหมือนคล้ายๆหน้ากากที่มันใส่เพื่อปิดบังความอ่อนแอเวลามันเป็นโจ๊กเกอร์ปั๊บมันเหมือนแบบสวมบทบาทเป็นตัวตลกเป็นคนที่กล้าขึ้นเป็นคนที่นู่นนี่นั่นอย่างตอนท้ายของโจ๊กเกอร์ภาคแรกใช่ป่ะเนี่ยคือส่วนที่ดีสำหรับผมอะส่วนที่ดีในฟูเรียเดอร์คือมันต่อยอดจากตรงนี้มาแล้วให้เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้มีใครยอมรับในตัวมึงไม่มีใครยอมรับในตัวอัลเทอร์เฟกต์ไม่ได้มีใครต้องการมึงคนในก็อตแธมทุกคนในก็อตแธมไม่ได้มีใครต้องการอัลเทอร์เฟกต์สุดท้ายแล้วอัลเทอร์เฟกต์ก็ตายโดยที่ไม่มีใครสนใจตอนจบอัลเทอร์เฟกต์ตายแค่อย่างเดียวอะแค่คือแบบไอ้เฮียมาตายกูเห็นทำเฮียอะไรจบแค่ภาคหนึ่งก็พอแล้วไอ้สัตว์ได้ป่ะเราแคร์แค่ตรงนั้นอ่ะโอเคมาแทงให้เห็นก็แทงให้เห็นแต่ในยะของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะแม่งสุดท้ายอัลเทอร์เฟกต์ก็โดนเด็กคนหนึ่งที่คลั่งโจ๊กเกอร์มันจะมีซีนที่แบบอัลเทอร์เฟกต์เริ่มบ้ากีใช่ป่ะแล้วฮาริคุนเซลมันก็แบบบิ้วว่าโอ้ยเธอต้องเป็นโจ๊กเกอร์นะเธอเป็นโจ๊กเกอร์เธอทำอะไรก็ได้บิ้วสะกดจิตอัลเทอร์เฟกต์สะกดจิตอัลเทอร์เฟกต์ให้กลายเป็นโจ๊กเกอร์นายคือโจ๊กเกอร์นายคือโจ๊กเกอร์นายคือโจ๊กเกอร์ฮาร์ลีควินเซลก็คือสาวกโจ๊กเกอร์แล้วแบบนางก็ปั่นโหชอบมากโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยสิ่งที่จริงที่สุดของฮาร์ลีควินเซลในเรื่องนี้นะมีสิ่งเดียวก็คือความรู้สึกของมันพูดอยู่ตลอดว่านายสามารถเป็นอะไรก็ได้นายเป็นอะไรก็ได้คือพยายามบิ้วให้อัลเทอร์เฟกต์กลายเป็นโจ๊กเกอร์ให้ได้พอเราดูไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกได้ว่าไอ้เหี้ยคืออัลเทอร์เฟกต์อยู่ไหนสุดท้ายกูคืออัลเทอร์เฟกต์โจ๊กเกอร์มันเป็นแค่แบบตัวละครในจินตนาการผมที่ผมสร้างมันขึ้นมาอัลเทอร์เฟกต์เป็นนักแสดงนี่ในตอนจบมันก็แบบออกมายอมรับว่าแบบกูเป็นแค่นักแสดงทำสาวกผิดหวังใช่ป่ะทำสาวกผิดหวังสุดท้ายแม่งหญิงที่มึงแบบหมายปองว่าจะแบบไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้จุดเนี่ยสำหรับผมนี่คือข้อดีนะนี่คือข้อดีที่แบบไอ้มิวสิควลไอ้เหี้ยอะไรนั่นเอาไปกบหมดเลยคือมึงสุดท้ายแล้วอัลเทอร์เฟกต์แม่งต้องการแค่แบบใครสักคนที่รักมันน่ะผมอ่ะผูกพันกับตัวละครโจ๊กเกอร์อัลเทอร์เฟกต์ในภาคหนึ่งมากผมรู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยนี่คือแบบตอนจบมันเป็นฆาตกรก็จริงเว้ยฆ่าคนเว้ยไอ้เหี้ยผู้คนยอมรับสรรเสริญแต่พอเราดูภาค2ไปปั๊บเราจะรู้ว่าผู้คนไม่ได้สรรเสริญเยินยอมึงอัลเทอร์เฟกต์ผู้คนคลั่งไคล้และสรรเสริญโจ๊กเกอร์ซึ่งสุดท้ายมึงก็ตัดสรู้ได้ว่าอ๋ออ
ไอ้เหี้ยตัวตนจริงๆของกูไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ำพูดไม่รู้จักมันก็ไม่ถูก 100% ไม่มีใครพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยมีแต่โจ๊กเกอร์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 ผู้คนชื่นชอบโจ๊กเกอร์ซึ่งสุดท้ายอาร์เธอร์แฟงแม่งก็ตัดสรุปได้ว่าอ๋อทุกคนแม่งคลั่งไคล้ในคาแรคเตอร์ที่กูสร้างขึ้นมาก็ไม่มีใครยอมรับอาร์เธอร์แฟงอยู่ดีไม่มีใครยอมรับในตัวอาร์เธอร์แฟงอยู่ดีแม้กระทั่งไอเด็กคนนึงอ่ะมันจะมีเด็กวัยรุ่นคนนึงใช่ไหมที่แบบคลั่งโจ๊กเกอร์มากคลั่งโจ๊กเกอร์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 นายมาแล้วโอ้อัลเทอร์เฟกมาแล้วอัลเทอร์เฟกมาแล้วอัลเทอร์เฟกกันแฟกโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์สุดท้ายตอนจบไอ้เหี้ยนั้นมันดูเป็นโจ๊กเกอร์นะไอ้เหี้ยนั้นเหมือนติดเชื้อโจ๊กเกอร์นะมีกีดโป่งกีดปากสุดท้ายตอนจบแม่งไอ้เด็กเหี้ยนี้ก็มาแทงอัลเทอร์เฟกเล่าเรื่องตลกให้ฟังแล้วก็แม่งฆ่าอัลเทอร์เฟกนั่งบ้ากีดปากตัวเองอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบรีเลทถึงโจ๊กเกอร์ตัวอื่นๆไหมอารมณ์แบบโจ๊กเกอร์ของฮีเลเจอร์ไหมอะไรอย่างนั้นไหมได้มีแบบรีเลทถึงได้ด้วยแล้วเหมือนแบบต่อยอดได้ด้วยนะต่อยอดได้ด้วยแบบส่งท่าเดอะแบทแมนอยากมีโจ๊กเกอร์อื่นๆหรือมีใครอยากทำโจ๊กเกอร์อื่นๆแล้วอยากแบบต่อยอดจากมันก็เอาสิครับเอาสิครับอย่างนั้นนะคล้ายๆอย่างนั้นนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะอันนี้ผมตีความเองนะว่าผมรู้สึกอย่างนั้นนะว่าแบบเชื่อมันแบบต่อยอดได้ด้วยรีเลย์ถึงโจ๊กเกอร์ฮีเลเจอร์ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอ่ะเป็นเหมือนคล้ายๆการเคารพต้นฉบับไปด้วยไงโจ๊กเกอร์ตัวที่แบบโด่งดังที่สุดฮีเลเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยในโจ๊กเกอร์ฟรีอาร์เดอร์มันมีจุดที่ดีของมันเว้ยแต่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดข้อดีของมันทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายมันก็คือเป็นตะกอนต่อจากภาคหนึ่งอยู่ดีก็ย้อนกลับไปตอนต้นคลิปที่ผมบอกอะว่าโจ๊กเกอร์ภาค2โจ๊กเกอร์ฟรีอาร์เดอร์เนี่ยแม่งแบบมันไม่ใช่ภาค2ด้วยซ้ำผมไม่อยากจะนิยามมันคือภาค2แต่โอเคนะครับตามภาษาหนังมันคือภาค2แต่ว่าพูดให้เห็นภาพชัดๆมันคือ 1.5 สุดท้ายแล้วจุดที่ดีของมันอ่ะมันก็ไม่ได้ดีด้วยตัวมันเองไอ้ตัวมันเองที่ประกาศว่าเป็นมิวสิควลอ่ะเชื่อป่ะมิวสิควลผมไม่ซื้อเลยโอเคอันนี้พูดไม่ได้เต็มปากนะเพราะว่าผมไม่ใช่คนสายที่แบบดูหนังมิวสิควลอยู่แล้วอ่ะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามิวสิควลอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะมันต้องแบบเป็นส่วนหนึ่งกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับหนังเรื่องนั้นๆถูกไหมคำว่ากลืนเป็นหนึ่งเดียวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าแบบนึกจะร้องเพลงก็ร้องนึกจะทำอะไรก็ทำมันต้องแบบมีการเบลนการร้องเพลงเบลนมิวสิคอลเข้าไปในภาพยนตร์ให้มันกลายเป็นหนึ่งเดียวนะครับมีผลกับการดำเนินเรื่องลองนึกถึงฝั่งดิสนีย์ฝั่งดิสนีย์ก็ทำเยอะไลออนคิงก็ได้นึกถึงนี้ก็ได้แอนิเมชันอย่างไลออนคิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแม่งเดินมาถึงลำธารมีร้องเพลงนู่นนี่ปั๊บสถานการณ์ต่างๆดำเนินไปแล้วมิวสิคอลนั้นก็เป็นเหมือนคล้ายๆการแบบบอกเล่าสถานการณ์ช่วงนั้นรวมถึงการนำเสนอความรู้สึกของตัวเองในช่วงนั้นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคว่าโจ๊กเกอร์ฟรีอาร์เดอร์เนี่ยมันทำตรงนี้เหมือนกันมิวสิคอลของมันก็ทำตรงนี้เหมือนกันตอนที่มันได้เห็นข่าวของตัวเองในทีวีตอนนั้นนะแล้วมันก็อยู่ดีก็ร้องเพลงแล้วก็ผายมงผายมืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการร้องเพลงที่อยู่ในโจ๊กเกอร์ฟรีอาร์เดอร์มันก็คือร้องอยู่ในหัวของมันวอลคินฟีนิกซ์เขาเป็นนักแสดงสายแมทฟอร์ดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คนดูอย่างผมนะเอนจอยในการดูนักแสดงสายแมทฟอร์ดก็คือเราต้องตีความเขาเราต้องอินเราต้องสังเกตท่าทางที่เขาเล่นพอเขาเป็นนักแสดงสายแมทฟอร์ดปั๊บนั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆไม่ใช่การเซตอัพ acting เอาไว้เป็นเซตเป็นบล็อกแบบนั้นการแสดงแบบแมสซอร์ดมันคือการอินเข้าไปในตัวละครนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแสดงออกมาสีหน้าท่าทางเวลาหัวเราะเวลาร้องไห้อะไรเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เขาตีความแล้วเขาอินอยู่ตรงนั้นจริงๆคนดูอย่างผมมันสนุกตรงที่เฮ้ยเราได้ดูแล้วเราได้อินตามแล้วเราได้ตีความเราได้สังเกตการตัวละครตัวนี้อยู่ข้างนอกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยจังหวะนี้เขาแบบนั่งฉีกยิ้มอยู่หน้ากระจกไอ้เหี้ยยิ้มนั่นเป็นยิ้มที่ทรมานมากเดินอยู่ข้างถนนเหงาเหงาฆ่าเสร็จมาอยู่ในห้องน้ำเหมือนสติหลุดลำอยู่ในห้องน้ำเหี้ยอะไรก็ตามถูกป่ะคือถ้าภาคหนึ่งเป็นมิวสิคัลด้วยอะซีนในห้องน้ำมันจะไม่ใช่แค่ลำแล้วแบบขนลุกแบบนั้นนะมันจะแบบขึ้นลำพอขึ้นลำปั๊บอาจได้แบบร้องเพลงอะไรดิเอสเปซโซ่ก็ได้ซาบีน่าอะไรเงี้ยหนาวหีหนาวหีแล้วหนาวหีอีกอะไรเงี้ยคือไอ้เหี้ย
สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าโจ๊กเกอร์ในเรื่องนี้ไอ้จักรวาลโจ๊กเกอร์ไอ้เฟรนไชส์โจ๊กเกอร์ของตอดฟิลิปเนี่ยมันเหมือนไม่ได้แบบพร้อมที่จะเป็นมิวสิคอลขนาดนั้นอะมันไม่ได้เหมาะที่จะเป็นมิวสิคอลขนาดนั้นอะไม่ต้องเป็นมิวสิคอลยืนนิ่งๆแล้วให้บิ้วแบบเดียวกับภาคหนึ่งอะยังจะดูดีกว่าแม่งเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์อีกต่างเกินก็ไม่ชอบเหมือนก็ไม่ชอบเอาไงดีคืออย่างนี้มิวสิคอลที่มันเกิดขึ้นมันทำให้คาแรคเตอร์โจ๊กเกอร์อาร์ทิฟิกของวอคินฟินิกที่เราชอบเนี่ยมันดูลดทอนความน่ากลัวลงสำหรับผมซินขนลุกมันนู้มันแทบไม่มีเลยขนลุกกับอะไรอ่ะขนลุกกับอาร์ทิฟิกติดกีแล้วก็ฮาริงควินเซลมายืนหน้ากลงคุยกันสองสามทีแล้วจูบบลูทูธอ่ะมันยืนจูบบลูทูธกันตรงกลงแล้วขนลุกตรงนั้นนะหรือขนลุกตรงที่อาร์ทิฟิกเดินไปที่บันไดที่อาร์ทิฟิกแม่งเต้นฟึด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 โอ้โหแม่งซีนเด่นมากแต่ไอสถานการณ์เนี้ยไอซีนบันไดในฟูดิอเดอร์เนี่ยเอามาทำเสียของหมดเลยฮารีควินเซลยืนรอใครไม่รู้แต่แบบกูเข้าใจแม่งยืนรอน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าฮารีควินเซลตัวเนี้ยแม่งก็คือหนึ่งในผู้ที่แบบบ้าคลั่งอะคลั่งโจ๊กเกอร์นั่นแหละก็น่าจะเห็นข่าวแหละอารมณ์แบบเห็นข่าวอุ้ยอุ้ยเอ้ยระเบิดแล้วโอ้ยระเบิดโอ้ยไปรอบันไดมาแน่เขามาแน่เขามาหาฉันแน่เขามาชั่วเลยอาร์เธอร์เฟกวิ่งมาที่บันไดมาเจอฮาริงควินเซลยืนอยู่ฟึบสุดท้ายโดนสาวหักอกคนเร็วๆคนนี้โดนเธอหักอกเสียแล้วโจ๊กเกอร์ยืนห้องไห้โจ๊กเกอร์ยืนห้องไห้โดนจับอีกรอบไอสัตว์ไอซีนบันไดนี่คือขลังมากเลยนะใครจะรู้สึกยังไงกับโจ๊กเกอร์ฟูรีอาร์เดอร์ไม่รู้นะแต่สำหรับผมอะโจ๊กเกอร์ฟูรีอาร์เดอร์รอบเดียวพอเลยพอกันทีกับโจ๊กเกอร์ฟูรีอาร์เดอร์ตอนนี้สิ่งที่ผมพยายามทำอยู่มีอย่างเดียวก็คือลืมไม่ได้ลืมสถานการณ์ทั้งหมดลืมเบื่อกูดูจบปั๊บกูต้องพยายามบือเลยบือไม่เกิดขึ้นนี่ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องที่โจ๊กเกอร์แม่งฝันหลังจากฆ่าพิธีกรไปทำฆ่าคดีอื้อฉาวไปโจ๊กเกอร์นอนฝันฝันถึงสาวเราก็มีนะคนเรามันก็มีนะแบบนอนๆอยู่ว่าแบบฝันถึงหญิงสาวปริศนาที่แบบเฮียสวยมากน่ารักโอ้ยตกใจโอ้ยถูกใจโอ้ยถูกใจเลยเฮียคืนนั้นอาจจะฝันเปียกได้แต่แบบถูกใจโอ้ถูกใจมากเลยโอ้เฮียหลับฝันพอตื่นขึ้นมาปั๊บเรายังจำหน้าเธอได้จำหน้าผู้หญิงเขาได้จำได้ว่าเขาขาวมากผมยาวน่ารักเป่งปังเป็นประกายว่ากันไปจำได้เว้ยมีไหมผมก็มีนะเอ้ยนอนปั๊บฝันใครไม่รู้พอเราตื่นปั๊บเราจำเขาได้เราจำเขาได้เว้ยแต่เขาคือใครก็ไม่รู้สวยมากเลยสวยจริงๆอะไรเงี้ยผมเซตอัพให้โจ๊กเกอร์ฟรีเดอร์เนี่ยเป็นเหมือนแบบนั้นอะฝันอย่างน้อยๆ นะอย่างน้อยๆสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าสิ่งเดียวเลยนะที่ผมโอเคกับโจ๊กเกอร์ฟรีเดอร์ก็คือชะตากรรมของอาร์ทิฟิกผมเป็นคนชอบจบแบบช้ำๆอยู่แล้วไงจบแบบเจ็บๆจบแบบสูญเสียจบแบบขี้แพ้สุดท้ายโจ๊กเกอร์ฟรีอาร์เดอร์นะอย่างน้อยๆเนี่ยมันเติมเต็มไทม์ไลน์ชีวิตของอาร์เธอร์เฟกให้เราเห็นว่าอ่ะหลังจากก่อคดีอื้อฉาวไปแล้วปลุกปั่นทฤษฎีโจ๊กเกอร์เกิดขึ้นในก็อตแธมมีคนพยายามเป็นโจ๊กเกอร์คลั่งไคล้โจ๊กเกอร์เฮียบ้าอาร์เธอร์เฟกสุดท้ายแม่งก็แบบเป็นไอ้ขี้แพ้ไม่มีใครเห็นหัวไม่มีใครยอมรับอยู่ดีสิ่งที่มึงพยายามทำทั้งหมดสุดท้ายมันก็เป็นได้แค่เศษฝุ่นเว้ยมึงตายวันนี้ใครจะจำมึงได้เขาจำมึงได้แต่โจ๊กเกอร์ทั้งนั้นแหละมีใครจำได้ไหมอาร์เธอร์เฟกแม่งแบบชายผอมๆกะหล่องรองเท้าแลบลิ้นเก่าๆแล้วก็แบบเสื้อโค้ทสีน้ำตาลแบบเก่าๆไอ้ลุงคนนั้นอาร์เธอร์เฟกมีใครจำได้ไหมไม่มีใครจำหรอกเขาจำได้ตรงเมืองนู้นแต่งตัวเป็นโจ๊กเกอร์ใส่สูทสีแดงสูทฉาดนะแม่งยืนแบบเดินเท่ๆทรงพลังไอ้ห่านั่นแน่สุดท้ายแม่งตายอย่างหมาเลยเส้นไอ้ชะตากรรมชีวิตของอาร์เธอร์เฟกอะผมชอบผมถึงบอกไงว่าโจ๊กเกอร์ฟรีอาร์เดอร์สำหรับผมอะเฮียไม่ต้องเอามิวสิคัลมาให้มันแบบ
ยุ่งยากเลยครับความยุ่งยากอะไรต่างๆน่าจะน้อยลงด้วยเผลอๆอาจจะถ่ายง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมไม่ต้องไปปั้นมิวสิควิลยี่อะไรยี่ไม่ต้องเลยลิขสิทธิ์เพลงไม่ต้องไปเสียค่าลิขสิทธิ์เพลงเยอะแยะด้วยโหเขาใช้เพลงเยอะนะโจ๊กเกอร์ฟรีเดอร์เนี่ยเขาใช้เพลงเยอะอยู่นะครับซึ่งแบบประหยัดได้อีกใช่ไหมไม่ต้องใช้เพลงเลยเนี่ยซาวสกอร์ของเดิมก็ดีอยู่แล้ววอลคินฟินิกเขาเป็นแมสตอร์อยู่แล้วไงเฮ้ยคือมันไม่ต้องมึงไม่ต้องแบบซูมอินเข้าไปในหัวอาร์เธอร์เฟล็กแล้วเอาความคิดในหัวของอาร์เธอร์เฟล็กมาแบร์ให้พวกกูเห็นแล้วโจ๊กเกอร์ตัวนี้มันก็มีหนังมีภาษาหนังต่างๆมีกล้องมีดนตรีมีอะไรในภาคหนึ่งอะช่วยขับอยู่แล้วแล้วมันดูโคตรมีเสน่ห์อะไรที่มันเคยมีเสน่ห์อยู่แล้วอะไม่ต้องเอามาเสือกคลี่ให้พวกกูเห็นเลยว่าแบบไอ้เหี้ยในหัวคิดอะไรนู่นนี่ภาค2แม่งแบบไอ้เหี้ยกูไม่ต้องตีความส้นตีนอะไรกันเอาทุกอย่างในหัวออกมาแบร์ให้เห็นหมดภาคนี้เหมือนวอลคินฟีนิกซ์และอาร์เธอร์เฟล็กโดนชำแหละแม่งแบบเห็นไส้เห็นพุงตับโดนพาออกมาแบะให้เห็นกลางสาธารณชนแม่งแก้ผ้าแหวะพุงกลางสาธารณชนทุกคนเอาดูเลยหมดไส้หมดพุงแล้วข้างในกูข้างนอกกูมีเห็นหมดอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ได้เลยผมไม่ชอบโจ๊กเกอร์ฟรีอาเดอร์เนี่ยสุดท้ายนะโจ๊กเกอร์ฟรีอาเดอร์สำหรับผมนะเฮียไม่รู้ดิเรื่องบทสำหรับผมคืออยู่ในขั้นแบบกลางๆสำหรับผมกลางๆนะครับเอาจริงๆแล้วถึงแม้ว่าผมจะรู้สึกว่าแบบชะตากรรมของอาร์เธอร์เฟกอะไรผมจะรู้สึกดีกับมันหรือโอเคผมชอบหรืออะไรก็ตามจบที่เฮี้ยงี้กูชอบมากอะไรเงี้ยแต่มันก็อยู่ในโพซิชั่นที่แบบมึงไม่ต้องมีก็ได้เหมือนที่ป๋าตอนฟิลิปเขาพูดในครั้งแรกเริ่มตอนนู้นน่ะเขาดีไซน์ไว้แค่ว่าแบบเฮ้ยทำภาคเดียวพอเขาอยากทำอย่างนั้นนะครับได้แรงบันดาลใจโอ้แม่งเชียร์อยู่ดีก็อินขึ้นมาแม่งดูหนังหลายๆเรื่องแท็กซี่ไดเวอร์อะไรอย่างงี้ไงอยู่อินก็มาแล้วก็แบบเชียร์ว่าทำโจ๊กเกอร์กันดีกว่าใช่ป่ะแกมองเห็นมุมนึงว่าสักครั้งในชีวิตว่าเล่าโจ๊กเกอร์ดีกว่าอยากเล่าแกก็มาเล่าโดยที่ไม่ได้คิดเลยจะมีภาคต่อภาคเต๋ออะไรก็ตามนะครับแล้วโจ๊กเกอร์ฟรีอาเดอร์เนี่ยแม่งแบบสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของวอคินฟินิกซ์อะที่เหมือนกับแบบยอมเล่นภาคนี้เหมือนกับว่าประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยพอจริงๆเหมือนคล้ายๆกับมีเพื่อจะได้หยุดกระแสสังคมในการที่จะซักถามเขาทุกวันว่าแบบโจ๊กเกอร์มีต่อไหมโจ๊กเกอร์มีต่อไหมโจ๊กเกอร์จะได้หยุดกระแสสังคมพอนะโจ๊กเกอร์ตุยแล้วนะอัลเทอร์เฟกตุยแล้วกูมูฟออนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย อะไรอย่างนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเรื่องบทผมเฉยๆป่ะผมยังให้ว่าแบบภาคหนึ่งดีกว่าเยอะหลายขุมมากการแสดงผมไม่ติดนะจริงๆการแสดงผมไม่ติดการแสดงยังดีเหมือนเดิมนะครับตัววอลคินฟีนิกซ์เองตัวเลดี้กาก้าเองเอาจริงๆถ้าให้พูดถึงการแสดงเลดี้กาก้าที่มาเป็นเฮลิควินเซลในวันนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเลดี้กาก้าก็ดูเป็นฮาลินควินเซลในอีกมุมนึงเว้ยแต่แบบอาจจะไม่ใช่ฮาลินควินเซลในแบบที่ผมคุ้นเคยเท่าไหร่ก็เป็นการตีความของเลดี้กาก้าเขานะว่าเขาตีความโจ๊กเกอร์ในโพสิชันของจักรวาลของทอดฟิลิปเนี่ยประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็อยู่ในจุดนั้นนะครับการแสดงก็ไม่ได้ติดนะหนังเรื่องโจ๊กเกอร์ฟรีเดอร์สำหรับผมนะมิวสิคัลเชื่อมันอยู่ในโพสิชันที่แบบไม่มียังได้สำหรับผมนะสำหรับผมความคิดผมนะมิวสิคัลไม่มียังได้เลยเว้ยนึกภาพว่าถ้ามันไม่มีมิวสิคัลนะตัดมิวสิคัลออกไปตัดแล้วเล่าแบบเดิมอะเล่าแบบภาคหนึ่งอะเล่าแล้วก็บิ้วใช้ดนตรีบิ้วแบบภาคหนึ่งอะเห็นการแสดงของวอลคินฟีนิกซ์วอลคินฟีนิกซ์เขาเป็นอาร์เธอร์เฟกไปแล้วไงใช้ห่วงอารมณ์ของวอลคินฟีนิกซ์ให้คุ้มน่าจะดีกว่าหรือไม่ไอ้เหี้ยการเอามิวสิคัลมาขยายความรู้สึกในใจภาพในหัวของวอลคินฟีนิกซ์อะมันจะมีประโยชน์อะไรอะผมดูจบแล้วผมรู้สึกงี้นะว่ามันมีประโยชน์อะไรอะที่แบบแหวะสมองแหวะหัวใจของโจ๊กเกอร์ออกมาเป็นมิวสิคัลให้พวกเราเห็นอะมันไม่มีประโยชน์เลยป่ะไอ้เรื่องพวกนั้นอะมันควรเป็นเรื่องที่แบบลึกลับซับซ้อนเกินจะเข้าใจผมคิดว่าพวกเราควรจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอยู่ในหัวเขาวะทำไมเขาทำอย่างนั้นเฮ้ยมันเป็นสเปซของคนดูที่จะได้มาถกกันจะได้มาคุยกันว่าเฮ้ยมันรู้สึกยังไงวะเฮ้ยมึงว่ามันเศร้าจริงป่ะมึงว่ามันโกรธจริงป่ะตอนที่อาร์เธอร์เฟกโดน FC ช่วยไปตอนนั้นน่ะผมยังรู้สึกแบบเฮ้ยเฮียเขาจะเตลิดป่ะวะไอสัตว์ไอเหี้ยระเบิดตรงศาลตรงนั้นเลยนะไอชี้ช่วยอาร์เธอร์เฟกโอ้โหยี่แบบอาจจะเตลิดแน่สถานการณ์ต่อสู้ไล่จับหรืออะไรก็ตามแบบสถานการณ์จะไปถึงไหนอะผมรอดูใช่ไหมสุดท้ายระเบิดศาลไปอกหักไอห่าระเบิดศาลไปอกหัก
ไอ้เหี้ยคนรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าไอ้มิวสิคัลตรงเนี้ยมันทำให้เสน่ห์บางอย่างในตัวโจ๊กเกอร์ในการแสดงของวอคินฟินิกซ์เองก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันหายไปหมดมันจืดจางไปหมดเป็นภาคต่อที่จืดที่สุดเลยสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้โจ๊กเกอร์ฟรีอเดอร์นะครับหรือโจ๊กเกอร์ภาค2สำหรับผมอยู่ที่5คะแนนกลางๆเลยจริงๆนะครับไม่ถึงกับเฮียหรอกนะโจ๊กเกอร์ฟรีอเดอร์พูดว่าเฮียไม่ได้เพราะว่างานโปรดักชันก็ยังดีนะแล้วก็การแสดงหลายๆอย่างก็ยังคุณภาพที่ดียังดูโอเคในงานโปรดักชันเอ่ยในงานเรื่องราวต่างๆเลยแล้วก็ดีแต่แค่แบบผมรู้สึกว่าแบบมันหลายๆอย่างมันมีเพื่อค่าภาคหนึ่งผมถึงบอกว่าผมดูโจ๊กเกอร์ภาค2หรือโจ๊กเกอร์ฟรีเดอร์จบแล้วไม่ต้องมีภาคต่อให้พวกกูค้างๆไปอย่างนั้นก็ได้โจ๊กเกอร์ติดกีอกหักลักคุดกลับเข้าคุกโดนแทงตุยอะไรเงี้ยไม่ต้องมีก็ได้นะบางทีการที่เราดูหนังแบบเรารู้สึกไม่ชอบรู้สึกขัดใจมันก็เป็นห่วงอารมณ์เรานะนะครับแล้วก็เอามาคุยกันนะฮะมันก็เพลินดีสนุกดีในการเอามาคุยกันนะครับก็ลองดูนะครับแชร์กันได้นะคุณอาจจะชอบก็ได้ถ้าถามถึงซีนที่ชอบพูดตามตรงนะผมไม่มีซีนที่ชอบเลยจริงๆซึ่งต่างจากภาคแรกเลยนะโหภาคแรกมีซีนจำเยอะเลยนะครับแล้วก็แว่นวากุล็อต2หมดอีกแล้วนะหมดอีกแล้ว ใครทันก็ยินดีด้วยนะครับแว่นสวยมากจริงถ้าใครแบบไม่ทันแว่นตัววากุวากุไปดูตัวแว่นกันแดดก็ได้เออของ Spike FamilyOptus เนี่ยมันก็สวยตัวแว่นกันแดดสวยโคตรนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะใครที่จะไปซื้อแว่นของทาง Optus เนี่ยก็ใช้โค้ด Vermovies ด้วยลด100บาทภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ